ปีหน้าและชยาก็25แล้วนะใช่ทุกคนรู้ไหมว่าหนูค่อนข้างแบบกลัวอายุ25มากเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบเลขเบญจเพสอะไรเงี้ยแล้วทุกคนบอกว่าแบบว่าอายุ25มันเป็นแบบต้องเหมือนเบญจเพสมันต้องมีเรื่องราวอะไรสักอย่างบางคนถ้าเกิดดีก็จะดีเลยถ้าเกิดบางคนไม่ดีก็จะไม่ดีเลยค่อนข้างกลัวนะคะซึ่งตอนแรกจริงๆก็แบบค่อนข้างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะอย่างแบบว่าตอนแรกนะปีนี้ทุกคนก็บอกว่าแบบในดวงอะก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของเราเลยปรากฏว่าเจอโควิดแล้วก็นิ่งก็คือเงียบหนูก็เลยคาดหวังว่าหนูก็เลยอธิษฐานกับดวงว่าจริงๆดวงปีนี้ฉันต้องดีแต่ทีนี้แบบมาเจอโควิดก็เลยคิดว่างั้นขอยกส่วนที่ดีไปไว้ในเบญจเพสละกันเอาไปดีปีหน้าก็ได้เพราะว่าปีนี้มันแบบว่ามันเฉยๆมากเลยอะ หนูก็เลยคิดว่างั้นขอเอาส่วนที่ดีในปีนี้ยกไปปีหน้าด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้ไม่เห็นจะดีอะไรขนาดนั้นเลยค่ะงั้นขอเป็นปีหน้านะคะสาธุยกไปปีหน้าให้หนูด้วยนะคะปีที่ดีต่อการนอนหรือปะคือแบบหนูจำได้ว่าตลอดการทำงานหนูก็ชอบแบบว่าอธิษฐานว่าขอให้มีเวลานอนเยอะๆอะไรเงี้ยเอ๊ะหรือว่านี่คือสิ่งที่เขาประทานให้เราแล้วนะหรือเขาประทานให้เราแล้วก็คือแบบอ่ะเธออยากพักมากใช่ไหมนอนไปเลยทั้งปีหรือว่าหนูได้พรข้อนั้นแล้ว ทุกคนงงไหมทุกคนว่าหนูได้พรข้อนั้นแล้วใช่ไหมคะหนูว่าหนูอาจจะได้ของขวัญไปแล้วแต่แบบไม่รู้ตัว